and gentlemen, welcome back to the champion Muay Thai Patchuk. เอาละครับทุกผู้ชมครับมาลุยกันต่อในมวยคู่ที่2ของรายการ The Champion Muay Thai Patchuk นักชกไทยปะทะกับนักชกจากประเทศแคนาดา Introducing fighting at the blue corner from Canada, he trained at Luke Jomet Sai Thong Gyms, and his professional record 19 wins and 11 losses. Ladies and gentlemen, put your hands together and welcome James.Donna! All right, Kai, let's make some noise louder! Ladies and gentlemen, fighting out of the blue corner from Canada, he's with Luke Jomet Sai Thong Gyms. Ladies and gentlemen,Please give it for Shame Donna. And his opponent in the red corner, your Thai warrior. He representing Roy Ed Province. He's training at Sit Sang Prab Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Panoy Sit Sang Prab. Ladies and gentlemen, introducing your Thai warrior fighting out of the red corner. He representing Roy Ed Province. He's running a Sit Sang Prab Gym. He wore a record of 47 fights with 31 victories. Ladies and gentlemen, Panoy Sit Sang Prab.คู่แรกที่ผ่านไปท่านผู้ชมครับแลกเลือดกันไปครับได้เลือดกันสำหรับท่านนั้นปอนสิทธิ์บนชัยก็ถือว่าเส้นชัยไปด้วยเลือดครับเป็นชัยชนะที่ต้องบอกว่าเหนื่อยนะครับท่านนั้นปอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการครับที่กับน้ำหนัก64กิโลกรัมครับเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับแคนาดานี่คือโฉมหน้าของเจมส์โดนัลด์ครับนักชกชาวแคนาดาครับกับท่านนั้นปานน้อยสิทธิ์สังปราบจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับทางด้านมุมแดงไปที่ทางด้านเจมส์โดนัลกันก่อนครับนักชกจากแคนาดาในวัย30ปีครับส่วนสูง173ซมมาโชว์ผลงานที่นี่ไว้2ครั้งครับท่านผู้ชมครับครั้งแรกนั้นแพ้คะแนนให้กับทางด้านน้ำเพชรสสถานีช่างสำราญครับส่วนครั้งล่าสุดเมื่อ26กันยายนที่ผ่านมาครับนั่นก็คือการเอาชนะคะแนนเพชรปราสาทชอชัดชัยเอาไว้จากสังกัดค่ายมวยลูกเจ้าแม่ไซทองครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นลูกศิษย์ของนำขบวนราชพฤกษ์คาเฟ่นะครับส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับปานน้อยสิทธิ์สั่งปราบหรือว่านายทวัฒน์สวนมอนนักชกจากอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นครับส่วนสูง170เซนติเมตรครับและ3ฟอร์มหลังนี่ก็ถือว่าดีใช้ได้เลยครับชนะ2แพ้เพียง1ครับจากสังกัดค่ายมวยสิทธิ์สั่งปราบก็เป็นลูกศิษย์ของคุณสั่งปราบสิทธิ์รุ่งโรจน์เลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับด้านเจมเนี่ยก็มาอยู่ในเมืองไทยนานแล้วครับข่าวว่ามาสอนหนังสือด้วยนะครับพี่น้อยครับสำหรับด้านเจมโดนัลด์เป็นครูสอนภาษาครับแหมรูปร่างหน้าตาเนี่ยถือว่าใช้ได้ครับเจมอัธยาศัยใช้ได้นะครับเป็นนักมวยที่พูดเพราะครับพูดจานนะครับผมพับผมตลอดวันนี้เนี่ยมาดเข้มกว่าเดิมพี่น้อยด้วยการไว้หนวดครับคู่ต่อสู้เห็นเนี่ยตกใจไม่ได้ครับไว้หนวดไว้ขู่คู่ต่อสู้นะครับเจมส์โดนัลมาชกแคนาดาครับแล้วตับแข้งขวามาผ่านมาโดนไปนี่ออกการสะดุ้งเหมือนกันครับและคู่นี้ได้กรรมการยอดยิ่งเกศรมาลาครับเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดบนเวทีขยับเข้ามาสายหลุดบืดไปหน่อยปานน้อยอย่างนั้นแหมไม่ลงโทษครับปล่อยไปครับมาชกอารมณ์ดีครับเจมส์พยายามตับแม่มีซ้ายมีขวาครับเจาะล่างไปปานน้อยระหว่างข้างใดข้างหนึ่งก็ไม่ได้ครับต้องรัดกุมไว้ก่อนยกตนเป็นอันตรายพอสมควรครับเมื่อวานนี้นี่มีการชั่งน้ำหนักครับหลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จเนี่ยเจมส์ก็เดินไปบอกปานน้อยว่ากินข้าวเยอะๆนะครับนะเป็นคนที่มีมารยาทและอารมณ์ขันดีด้วยนะครับท่านเจมส์โดนัลด์โอ้เรียกว่าเป็นนัยยะสำคัญหรือเปล่าคุณเดจิ้งกลัวคู่ชกจะกินข้าวไม่ลงหรือเปล่าครับหลังจากชกเสร็จนะครับยังเป็นฝ่ายขยับจิ้มขวาไม่โดนปานน้อยสับเลยแล้วเติมนะครับด้วยแข้ง
ครับนักชกอารมณ์ดีครับเจมชกไปยิ้มไปครับเรียกว่ามีความสุขกับอาชีพครับสายคอยค้ำเอาไว้กับทางด้านเจมสายหน้าจากทางด้านปาน้อยนี่ครับต้องแก้เกมแก้แผนให้ได้ทันควันเหมือนกันครับนักชกดาวรุ่งจากร้อยเอ็ดวัย17ครับวัยกำลังห้าวร่างกายกำลังสดครับเด็กต้องการปะทะครับปาน้อยเก็บสั่งปรามาปล่อยมาแต่ละคนนี่ไว้ใจได้เรื่องการฝึกซ้อมครับและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือหัวใจครับแม่โดนไป2ตุ๊บเข้าไปเต็มชายโครงครับเจมส์ใส่หัวเลยครับอะไรครับปาน้อยได้ใจเดินต่อครับพยายามจะบี้อะไรครับกับบั้นขวาของท่านเจมส์บวกขึ้นมาครับเจมส์ตรงไหล่ผมด้านขวาของเจมส์นี่เปลี่ยนสีผมมาหรือเปล่าครับทำท่าจะไฮไลท์มาคุณดีจริงซึมหรือเปล่าครับเลือดหรือเปล่าน่าจะใช่แล้วแหละครับมาเลยครับเพียงแค่ยกแรกวันนี้เนี่ยคู่แรกและคู่2มีเลือดทั้ง2คู่เลยครับส่งสัญญาณมาว่าวันนี้มวยนี้เดือดแน่นอนครับ2คู่ผ่านไปครับแตกทั้ง2คู่เตะขวามาจากปานน้อยปวดไปเต็มข้อครับแล้วเตรียมจะฐานล่างตัดเข้ามาเติมด้วยขวาสูงครับทางด้านปานน้อยขยับต่อหวดเลยครับคึกคักครับพี่น้อยยิ่งเห็นเลือดคู่ต่อสู้เนี่ยใจมันยิ่งคึกครับครับเพิ่มขึ้นมาทันควันครับทางด้านปานน้อยเกมตอนนี้ทรงผมจากผมทองนี่เป็นผมแดงไปเรียบร้อยครับนี่ก็พยายามเติมศอกซ้ายครับสิสังปราบนี่ศอกดีทุกคนเลยครับไม่ว่าจะแบงค์ไทยปานน้อยครับอะไรครับได้เลือดแบบนี้นี่ไม่ดีแน่ครับสำหรับเจมส์ขยับอีกทีพยายามจะถีบดักไว้ก่อนแล้วหมดยกที่1ครับThe Champion Muay Thai นั่นเจมส์โดนัลด์ครับบริเวณไหล่ผมนะครับตอนนี้ชกจากแคนาดาได้เลือดไปแล้วด้วยพิกศอกของทางเจ้าปานน้อยสิทธิ์สังปลายเด็กวัย17ครับจากจนร้อยเอ็ดเดี๋ยวมาดูภาพช้ากันครับท่านผู้ชมทางด้านเจมส์พยายามจะเล่นไปที่ฐานล่างแล้วก็หมัดชุบคอยเล่นงานเจ้าปานน้อยอยู่เนี่ยแต่ว่าโดนสวนไปช็อตเดียวนี่เลยครับแม่เป็นศอกขวาฟันจากที่สูงลงที่ต่ำแล้วแตกเลยครับถัดจากคู่นี้ท่านผู้ชมครับจะเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับพม่าบ้างครับเมืองอุบลปุ๋ยโฟร์แมนดวลกับใจชัยครับรอติดตามในคู่ถัดไปครับอ่ะมาตามต่อยกที่2ของคู่ที่2กันครับครับมาชมเกมกันต่อเลยครับยกที่2มาก็จะเป็นฝ่ายปานน้อยครับเดินที่เข้าไปหาแหมมั่นใจจากยกที่แล้วครับกล้าออกกล้าหมดมากขึ้นครับเตะขวาไปก่อนเกมก็โต้มาคืนมาทุกระยะครับต้องโชว์ของหน่อยครับเจมส์จิ้มลำตัวปานน้อยสามอีกแล้วเอ้าขู่ครับโอ้โชว์ของแสลงเลยครับหน้าปานน้อยอะไรครับมาจับนายขวางหน้าสับอีกทีเติมอีกด้วยแข้งครับโอ้โหวงในนี่สับแล้วเจมส์นี่มีอาการเอียงไปเอียงมาครับผวาในเพลงสองหรือเปล่าครับเจมส์ยุ่งวุ่นวายไปหมดแล้วครับเสียงฮือฮาจากกองเชียร์แฟนคลับทั้งคู่เอาละครับเติมด้วยแข้งขวาบ้างครับทางด้านปาน้อยเจมส์พยายามไปงัดด้วยศอกซ้ายสวนเข้ามาเข่งหมัดรอครับเจมส์กะจะมีของดีมาแลกเหมือนกันครับเตะขวาจากปาน้อยเจมส์ยังคืนไม่ได้ครับสู้พลางถอยพลางนี่นะครับแม่ทีเผลอก็มีแข้งซึ่งบริเวณสีข้างทางด้านซ้ายของเจมส์นี่แหละครับพ่อเลือดถามหาแล้วครับหลักฐานชัดเจนครับพิษแข้งขวาของท่านปานน้อยแหมของแบบนี้ที่ปิดบังกันไม่ได้ครับโอ้ไม่ต้องสืบสวนสอบสวนเลยครับแบบนี้รู้เลยครับมาจากอะไรแล้วสิงห์บดยาโชว์ศิลปะมากมายเมืองไทยเจมส์พยายามจะพุ่งเข้ามาชาร์จครับปานน้อยดูว่ามั่นใจมากขึ้นครับยิ่งชกยิ่งมั่นใจแต่เกมก็ยังไม่ไว้ใจไม่ได้ครับเจมส์ตัวนี้งัดหมัดมาสู้เหมือนกันด้านปานน้อยเห็นเกี่ยวกับในเจมทีมเลยครับกับปั้น 1-2 อีกครั้งยังไม่แม่นครับสำหรับนักชกจากแคนาดาครับนี่ครับต้องทำเป้าต่อครับเตะซ้ายแล้วต่อยขวามาจากเจมปวดแข้งขวาขึ้นมาจากปานน้อยครับหาโผล่เข้ามานี่เอาแล้วศอกซ้ายโอ้ถึงกับต้องถอยล่นเลยครับมาตั้งหลักใหม่กับทางเจมส์เจอศอกซ้ายเล่นงานเข้าไปแล้วทางด้านปานน้อยไม่หยุดครับบุกต่อเอาครับปานน้อยตอนนี้นะที่ทองมาถึงแล้วครับเล่นเข้ามาทุกระยะทุกฝีก้าวเจมยังไงตอนนี้โดนศอกแล้วออกอาการแย่ครับครับเพียงจะคว้าได้ไหมตบซ้ายเข้ามาก่อนครับเดินเจมโอ้ดูครับแข้งก็พวงครับศอกก็กลัวครับกรรมการยอดยิงเบรกเกมครับสัญญาณมือแบบนี้เตือนทางด้านเจมครับก็พยักหน้ารับทราบครับเจมถอยมากไปหน่อยครับ
จำใจต้องถอยครับถูกเตือนเลยครับเอาเลยครับเจมส์โดนแข้งอีกครั้งโอ้โหโดนแล้วสะท้านสะเทือนครับเจมส์พยายามขวางเอาไว้ครับใช้เหลี่ยมข่าวจากลูกที่ไม่แท้ทองเพลงข่าวพอได้ครับแล้วเจมส์นี่พยายามจะกัดฟันสวนได้อีกแล้วครับด้วยหมัดป่าน้อยสับด้วยศอกขวาตบด้วยซ้ายแล้วพยายามครอสด้วยแข้งอีกทีโอ้โหต้องบอกว่าจบที่แข้งครับจนตอนนี้เนี่ยแดงเป็นแถบครับทางด้านลำตัวของเจ้าเจมส์แล้วพักกันครู่เดียวครับแม่ The Champion Muay Thai นี่นะครับท่านผู้ชมครับหลักฐานชี้บ่งชัดครับบริเวณลำตัวของทางด้านเจมส์โดนัลด์แน่นอนครับหลักฐานแบบนี้ชี้ไปได้อย่างเดียวก็คือแข้งครับของทางด้านเจ้าปานน้อยแน่นอนครับโอ้ก็รับไปซะเยอะขนาดนั้นครับทางด้านเจมส์ถือว่าวันนี้เนี่ยบังแข้งขวาของทางด้านปานน้อยไม่ได้เลยครับโอ้เป็นจุดบอดเลยครับจังหวะเตะขวาแล้วมีศอกสลับเข้ามาอีกดอกเมื่อสักครู่นี้ทําเอาที่แม่คอสะบัดเลยครับนี่ครับเตะแต่ละทีเนี่ยเข้าครับโอ้ทั้งเตะทั้งที่บังก็ยังฟาดผ่านไปได้ครับทางด้านปานน้อยท่านผู้ชมครับและตอนนี้ครับเหลือเวลาเพียงแค่3นาทีสำหรับคู่ที่2ของรายการระหว่างปานน้อยและเจมส์โดนัลด์จากแคนาดาว่ากันต่อครับเปิดฉากมาก็เป็นปานน้อยครับสาดแข้งขวาไปก่อนแข้งขวาวันนี้ทรงประสิทธิภาพเหลือเกินครับออกแล้วเป็นเข้าเป้าครับนะครับขวาแล้วครับปานน้อยเจมส์ขวางเอาคมแม่รู้เลยจะทำอะไรครับขวางด้วยซ้ายจะสับด้วยขวาครับแต่ว่ายังดีที่ล็อกแขนเอาไว้ได้ครับท่านปานน้อยครับเหนือนานไปหน่อยครับเจมต้องมีสปีดความเร็วมากกว่านี้ครับคิดได้ต้องทำได้ครับอาวุธกับความคิดต้องมาทันกันมีซ้ายหน้าบ้างครับซ้ายย้ำเข้ามาอีกทีครับด้านเจมน้อยคือด้วยหมัด 1-2 อาวุธนี้ค่อนข้างรวดเร็วในการตัดสินใจออกอาวุธของเด็กวัย17ครับตอนนี้เจมต้องหันมาจับในครับลุ้นไปที่วงในแหมพอจับได้ก็โดนสองอีกครั้งครับหน้าสะบัดทุกทีครับด้านเจมยังไม่หยุดยังไม่พอใจผลงานครับคว้าบ้างครับวงนายขอลองหน่อยครับแต่ว่าตีกันถูกันไปถูกันมาครับนี่ครับเกมครับแต่วันนี้ก็เป็นปานน้อยสาดไปด้วยรวดเร็วแล้วก็แข้งซ้ายดันเกมทิ้งไปโอ้ลูกนี้หงายท้องล้มตึงครับเกมโดนแล้วเดี๋ยวจะเข่าลอยเข้ามาถูกคว้ารัดไว้เลยครับแล้วตั้งเอาไว้ง่ายๆครับทางด้านปานน้อยตอนนี้ก็สู้ทุกระยะแล้วครับปานน้อยไม่หนีนะครับเจมก็ลุ้นที่หมัดแต่ความแม่นยังไม่เจอครับยังทำเป้าไม่ได้นี่ครับหุบขวาเติมด้วยหมัดตรงเติมสาดแข้งอีกโอ้ทางด้านปาน้อยครับโอ้ปาน้อยนี่เตะไม่เกรงใจหนวดทางด้านเจมเลยครับกะจะขู่ทำไมเนี่ยขู่ไม่ทำเลยครับเจมอ้าวครับจับนายมาจากเจมเสียบขวาได้มา1ดอกนี่ครับพยายามจะแซะวงในบ้างครับลองเปลี่ยนแผนหน่อยครับทางด้านเจมส์โดนัลด์วงนอกเปียกๆแล้วหันมาลุ้นวงในก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับปานน้อยเตะขวาเข้าไปอีกแม่เตะทีไรนี่บังไม่ทันทุกทีครับเจมส์ใหม่แล้วครับนี่ครับจังหวะมีหมัดฮึบแกก็เติมได้แข้งทันทีครับเรียกว่าเตรียมแผนนี้มาใช้ในวันนี้โดยเฉพาะกับทางด้านปานน้อยเจมส์ก็จินตนาการก็ขาดหายไปครับคิดได้ทำไม่ได้ยังไม่เคยเป็นใจครับปานน้อยก็ออกไปเรื่อยครับเลาะเล็มไปก่อนฟาดทำไมด้วยแข้งครับหลวงลำตัวบ้างครับคืนนั่นเจมปานน้อยทิ้งขวาตรงไม่โดนแต่ก็ยังขัดเกินๆเลยครับนั่นเจมปานน้อยได้ที่ต่อครับทิ้งขวามาครับไล่มาที่หน้ามุมน้ำเงินบ้านหน้าบ้านของเจมครับต่อยขวาอีกครั้งแหมเจมโต้ไม่ทันครับมาเลยครับเจมตั้งไว้โอ้วี่กะสวนเอาตูมเดียวเหมือนกันครับเจมครับสิ่งที่ขาดหายไปวันนี้ของเจมคือความแม่นยำครับแต่ว่าน้ำอดน้ำทนแกเยอะเหมือนกันอ้าวเลยครับย้ำเข้ามาอีกและครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับโอ้ของที่ระลึกในวันนี้จาก101ครับเต็มครับบริเวณสีข้างด้านซ้ายของเจมโดนัลด์แดงเถือกเลยครับมาดูภาพช้ากันครับท่านผู้ชมครับจังหวะคูปครับแล้วจิ้มด้วยขวาตรงใส่ยัดเข้ามาแล้วหวดได้ข้างตามทีต่างหากครับนี่ครับท่านผู้ชมเราลองสังเกตในวันนี้เกมการชกของทางด้านปานน้อยครับมีหมัดปุ๊บเนี่ยก็จะมีแข้งคอยตามมาเสมอครับเอาละครับคู่ถัดไปเมืองอุบลกับชายชายรออยู่ตอนนี้ไปฟังคำตัดสินกันบนเวทีครับ
That was a great fighter fighting in Italy. And now let's check out fighter prize. Max. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้No prize. Max Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen, of the three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner. Red corner, Ban Noi, Sit Sang Prop.